เราไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคทหารจำแรงรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐอย่างแน่นอนมันอยู่กับโลกความเป็นจริงไม่ใช่ไปพูดอะไรก็ด่าไม่ดีโน่นก็ไม่ดีเดี๋ยวทำเองทีมก็ทำไม่ได้หรอกก็ชัดเจนครับถามตั้งแต่หัวหน้าพรรคสมาชิกพรรคสสพรรคจนไปถึงรปภ.ที่หน้าตึกก้าวไกลเราไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคทหารจำแรงรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐอย่างแน่นอนนะครับเพราะเราชัดเจนว่าไม่ว่าคุณจะปลอมตัวแฝงตัวมาเป็นอะไรก็ตามปัญหาของประเทศหลักๆตอนนี้ที่แก้ไขไม่ได้ล้วนแล้วแต่มาจากความสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารผมพูดด้วยความจริงใจที่สุดนะครับมันก็แบบเดียวกับที่เราจะสร้างประชาธิปไตยเต็มใบได้ยังไงถ้าเราจะสร้างประชาธิปไตยเต็มใบได้มีทางเดียวเท่านั้นคือเราต้องเลือกพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการเลือกในการเลือกตั้งสสรมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเท่านั้นและผมไม่เชื่อว่าพรรคที่เป็นพรรคทหารจำแรงจะมาร่วมมือในมิชชั่นนี้กับพวกเราได้ครับพอดีมีคำถามในเรื่องของจับกับใครไม่จับกับใครนะครับพรรคเพื่อไทยเราเดินหน้าที่จะชนะการเลือกตั้งได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วจึงมาพิจารณาส่วนจะจับกับใครนั้นเนี่ยแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยพูดชัดเจนแล้วนะครับ1พรรคที่มามีส่วนร่วมในการปฏิวัติรัฐประหารคือพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐเราไม่สามารถเดินด้วยกันได้นะครับชัดเจนนะครับถ้าถึงพ่อหัวหน้าพรรคเป็นอดีตผบ.ทบ.นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นทหารแล้วนะเกษียณแล้วครับเพราะฉะนั้นผมเท่าที่ผมทำงานการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้มีทหารที่รับราชการอยู่มายุ่งเกี่ยวการเมืองนะครับก็มีแต่อดีตนายทหารอดีตข้าราชการแต่ว่าผมก็เรียนว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับเราการเลือกตั้งก็ตรงไปตรงมาไม่มีใครเอาเปรียบใครอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากให้อยู่บนโลกความเป็นจริงนะครับอย่าพูดอะไรที่มันไกลเกินไปอย่างเมื่อกี้บางทีพูดว่าต้องไปคุยกับรัฐบาลพม่าหรือประเทศเพื่อนบ้านให้อะไรนะลดการเผามันก็คุยกันครับรัฐบาลก็คุยกันตลอดแต่ว่าทุกประเทศเขาก็มีข้อจำกัดในการทำงานนะครับเพราะว่าพอเราก็มีไม่เขาก็มีไม่เขาก็มีปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อยเข้าไปควบคุมไม่ได้แล้วถ้าส่งพวกคุณไปคุยคุณคิดเขาจะคุยคุณได้รู้เรื่องไหมมันก็แก้ไม่ได้เหมือนกันแหละขอบคุณครับมันอยู่กับโลกความเป็นจริงไม่ใช่ไปพูดอะไรก็ด่าไม่ดีโน่นก็ไม่ดีเดี๋ยวทำเองทีมก็ทำไม่ได้หรอกต้องชื่นชมนะครับกับพรรคของคนรุ่นใหม่นะครับที่ประกาศอย่างชัดเจนนะครับแต่ขออนุญาตนำเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าขออนุญาตครับท่านครับพรรคทหารจำแรงนะผมไม่รู้ว่าพรรคไหนเพราะพรรคผมเนี่ยท่านพิริพันธ์สารีรัฐพิพาทเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคนะครับท่านเล่นการเมืองมาก่อนที่ท่านผู้ดีเบตเมื่อกี้จะเล่นการเมืองอีกนะครับท่านเล่นการเมืองนานแล้วก็อยู่ในบอร์ดเย็บไตมาตลอดนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองครับการพูดถึงเรื่องของผมเป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงที่บอกว่าแค่ปัญหาปุ่นหมอดพันเนี่ยจะต้องประเทศเราจะต้องแข็งกร้าวนะครับตั้งโต๊ะเจรจาไม่ต้องกลัวใครแม้แต่ประเทศจีนท่านครับขออนุญาตครับปัญหาปุ่นหมอกควันเนี่ยนะครับอย่าไปแข็งกร้าวขนาดนั้นเลยครับถ้าท่านอยากรู้ว่าแข็งกร้าวกับจีนเป็นยังไงก็ดูไต้หวันเป็นตัวอย่างนะครับอันที่3นะครับขออนุญาตนิดเดียวครับพี่ครับนิดเดียวนะท่านครับนิดเดียวเลยครับขออนุญาตนะครับวันนี้ท่านเป็ดประยุทธ์เข้ามานะครับท่านไม่ใช่สาเหตุของการทำให้เกิดรัฐประหารนะครับท่านเข้ามาแก้ปัญหานะครับเพราะถ้าท่านไม่เข้ามาวันนั้นประเทศเราอาจจะนองเลือดนะครับเพราะมีการใช้ยุทธสงครามยิงฝ่ายตรงข้ามล้มตายรายวันเหตุแห่งความขัดแย้งของสองฝ่ายมันต้องไม่ใช่เหตุแห่งการปฏิวัติครับต้องไม่ใช่ครับเขาทะเลาะกันสองฝ่ายไม่ใช่เหตุแห่งการปฏิวัติในสหรัฐอเมริกาเวลามีปัญหาเขาก็มีปัญหาทะเลาะกันสองฝ่ายก็ผมไม่เคยเห็นในอเมริกามันปฏิวัตินี่ครับทหารเขามาเคลียร์แล้วเขาก็กลับกองเคลียร์เสร็จเขาก็กลับไอ้ของเราเคลียร์เสร็จไหมครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่โดนกระทำนะครับพวกผมเนี่ยโดนเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารมันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเพียงพอที่จะให้ทหารได้ดำเนินการปฏิวัติรัฐประหารมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้และน่ารังเกียจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะยกอ้างเหตุผลใดๆก็ตามผมว่าเราไม่ต้องถกกันตรงนี้แล้วเพราะประชาชนรู้ชาวบ้านเขารู้หมดครับว่าเกิดอะไรขึ้นคุณปฏิวัติทำไมคุณวางแผนกับใครมาและจนวันนี้ทำให้ประเทศชาติเสียหายไป
เท่าไหร่ในรอบ8ปีที่ผ่านมาผมว่าประชาชนรู้และตัดสินผ่านการเลือกตั้งครับคือมีพูดบอกว่าไม่เห็นด้วยการก้าวข้ามความขัดแย้งเพราะเราเป็นผู้ขัดแย้งก็เรียนว่าเราตั้งใจจะทำงานเพื่อให้ประสานกันได้จริงๆครับถึงไม่เคยบอกว่าจับมือกับใครจะไม่ร่วมใครเพราะเราคิดว่าเราคุยกันที่อุดมการณ์อยู่แนวทางการทำงานนะครับที่ผมอยากถามกับทุกคนมากกว่าว่าใครจะจับมือกับพรรคก้าวไกลบ้างดีกว่าพรรคฟ้าเดียวกันจำแรงมันมีพรรคที่มีกลุ่มทุนจึงลุกลงกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์หนูตามมันมีก็มีปัญหาเหมือนกันนะอยากจะเรียนให้ทางท่านรัฐมนตรีสบายใจนะครับเพราะเราไม่ได้กังวลเลยว่าใครจะจับมือกับเราไม่จับมือกับเราหน้าที่ของเราคือให้ประชาชนตัดสินว่าการที่พรรคก้าวไกลจะเข้าไปได้รับอำนาจจากประชาชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นและผมแถมให้อีกอันนึงครับไม่ใช่ที่เราจะเข้าไปบริหารประเทศเท่านั้นแต่เราจะต้องเอาผิดคนที่ทำรัฐประหารและทำให้รัฐประหารปี57เป็นโมฆะด้วยครับ